จำเรียนว่าในคดีนี้เนี่ยฮัลโหลปอได้มอบสำคัญผมแล้วก็ทางทีมสวัสดีครับติดตามมาตั้งแต่ก่อนผมตามภาพและเสียงชัดไหมฮะตอนนี้พี่น้องเป็นคนได้มาร้องเรียนนะครับว่าได้มีการเปิดแอปพูดแล้วก็มีการสวัสดีครับภาพและเสียงชัดไหมฮะตั้งแต่ผมตามแล้วหลังผมตามจนต่อเรื่องเป็นของการแล้วผมก็เลยมีเรื่องของว่าท่านผอ.ว่าจากทีมงานจำเป็นที่จะต้องตัดไปต้องลงนะครับเพราะว่าเคลื่อนย้ายกระบวนการเบรกต่างๆเหล่านี้เนี่ยจากกรุงเทพมหานครนะขยับออกสู่ขอบเขตแดนคราวนี้ถึงขั้นไปตั้งศูนย์ทวงหนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับขนาดเราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเดิมตั้งตัวบริษัทอยู่ในกลางเมืองนะครับค่อยขยับไปแม่จันตอนนี้ไปถึงดอยแม่สลองนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตท่านบอให้ทางทีมงานที่เป็นรูปจัดเป็นสายต่างว่าได้เล่าถึงการแก๊งเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรโดยย่อนะครับขออนุญาตครับขอเรียนเชิญท่านผู้กับพาดลและคณะครับเชิญครับเรียนท่านผบตรท่านรองผบตรผู้กำกับการทุกท่านน้องสื่อมวลชนครับกับผมพันตำรวจเอกพาดลจันดอนครับผู้กำกับการ5บก.ปอส.ครับก็จะขอเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการสืบสวนเคสนี้ให้ฟังนะครับครับต่อไปครับเป็นการโหลดแอปนะครับดาวน์โหลด APK นะครับก็เหมือนทุกๆแอปนะครับพวกแอปเงินกู้พวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบของ Android นะครับต่อไปครับครับก็จะให้กรอกข้อมูลต่างๆแหล่งที่ว่าสามารถโหลดแอปได้จากไหนนะครับอย่างเคสนี้นะครับขึ้นว่ากู้ได้ 2,500 นะครับแต่ได้เงินรับเงินเนี่ย 1,500 บาทนะครับเวลาคืนเนี่ยต้องคืน 2,500 กับ7บาทนะครับแล้วเนี่ยคือดอกก็ภายในนะครับก็ดอกไปแล้ว 1,000 บาทครับต่อไปครับครับครับนี่ครับปรากฏว่าจากการสืบสวนเนี่ยเราก็พบว่ามีบริษัทนะครับไทยวาลีครับโพสต์รับสมัครพนักงานทวงหนี้เมื่อเราตรวจสอบไปแล้วบริษัทไทยวาลีเนี่ยเป็นบริษัทที่ขออนุญาตรับทวงหนี้ถูกต้องนะครับผมขอเน้นตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากลุ่มคนร้ายนะครับพอเขาเรียนรู้ถูกจับกุมบ่อยๆเขารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทวงหนี้ไม่ถูกต้องก็พยายามจะขอจดทะเบียนให้มันถูกต้องแต่ถึงเขาจดทะเบียนถูกต้องแต่วิธีการทวงเขาก็ไม่ถูกอยู่ดีการทวงหนี้ให้ถูกต้องมันต้องทวงถูกคนถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการซึ่งบริษัทเนี่ยคือเขาทวงผิดวิธีการนะครับต่อครับครับสื่อโซเชียลต่างๆนะครับรับสมัครพนักงานจนเราสืบทราบว่าแอปพวกนี้จริงๆแล้วไทยวาลีเนี่ยเขาก็คือแอปพลิเคชันปล่อยเงินเถื่อนนั่นเองครับต่อครับเนื่องจากการสืบสวนของเราพบว่าข้อมูลกรรมการของผู้ถือหุ้นของไทยวาลีนะครับมีประวัตินะครับเคยถูกจับกุมเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564ที่จังหวัดเชียงรายที่แม่จันนะครับปรากฏชื่อนายไทยฝานะครับ พวกเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแต่ตอนหลังพอตัวเองถูกจับก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นครับนี่ครับที่ตั้งนะครับบริษัทไทวารีตามที่แจ้งไว้ไปขอจดทะเบียนนะครับจากการสอบตอนนี้ปิดกิจการเปิดไม่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าถูกเชียงรายจับไปครับครับก็เลยย้ายหนีครับไปที่คังเซนครับอยู่ตัวเมืองเชียงรายต่อครับก็อยู่ที่นี่ได้ไม่เกิน2อาทิตย์ก็ย้ายอีกเพราะว่าหลบหนีการจับกุมของตำรวจนะครับต่อครับภาพตัวอย่างประกอบนะครับเขาจะมีเป็นคัมภีร์นะครับถึงแม้จะเขียนว่าอย่าคำหยาบคายอะไรเป็นเพียงเหมือนไว้กันตัวเองเท่านั้นเองเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจจับแต่จริงครับครับต่อครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวกับแอปทั้งหมดครับก็จะมีนายทุนจีนนะครับนายเสี่ยกั้วจุนนะครับอายุ40ปีนะครับจะเป็นระดับมีนายทุน6ปีนะครับเป็นนายทุนมี2คนอันนี้เราออกหมายจับไว้หมดแล้วนะครับจะมีผู้บริหารตอนนี้เสียงกระตุกไหมฮะ4คนตามที่เราออกหมายจับไว้นะครับจะมีนายอนุวัฒน์นะครับก็จะเป็นที่มีชื่ออยู่ในบริษัทไทยวาลีเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับเป็นหัวหน้าใหญ่ในกลุ่มของผู้บริหารนะครับก็จะมีนางสาวสุภาวรรณนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นส่วนในบริษัทไทยวาลีนะครับมีหน้าที่คอยเทรนพนักงานทวงหนี้ทวงแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็จะมีนางสาวปิยะฉัตรนะครับคนนี้อยู่ฝ่ายอนุมัติสินเชื่ออ่ะตอนนี้ผมถอดไมค์ลำโพงไลฟ์แล้วนะครับผมคือเดี๋ยวให้
ต่อไปเนี่ยจะเป็นเสียงบรรยากาศของภายในห้องนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวเนี่ยนะฮะมีการรวมกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สัญญาณต่างๆเนี่ยอาจจะแย่งกันขัดกันนะครับผมทำให้เสียงสัญญาณไมค์เนี่ยติดขัดนะครับผมฉะนั้นแล้วผมจึงขออนุญาตนะฮะที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังเสียงบรรยากาศโดยรวมนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องเสียงนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าพอถึงตอนขั้นตอนแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากท่านผบ.ตร.อีกทีนึงนะครับผมขออภัยในความผิดพลาดนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะฉายภาพแล้วก็ให้ทุกท่านได้ฟังเสียงโดยรวมก่อนนะครับตามรายชื่อที่อยู่ในโทรศัพท์นั้นทุกคนถ้าเราเคยสังเกตเห็นข่าวนะครับที่ชาวบ้านตบตีกันนะครับเฮ้ยอยู่ๆฉันไปเป็นคนค้ำให้เธอได้ยังไงคือจริงๆเขาไม่ได้ค้ำนะครับเพียงแต่ว่าแอปพวกนี้มันจะส่งประกันทั้งหมดนะครับก็จะมีปิยะฉัตรนะครับเป็นฝ่ายน้ำมันสินเชื่อคนที่สามนะครับคือนายพัฒนิชานะครับอันนี้เป็นฝ่ายบุคคลนะครับเป็นคนคอยเปิดรับสมัครพนักงานทวงหนี้นะครับและในการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเราก็เข้าจับกลุ่มเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับจากการที่เราเข้าตรวจค้นบ้านก็พบพนักงานเนี่ยนะครับกำลังทวงหนี้อยู่ทั้งหมด6คนนะครับก็ข้อความขณะที่ผมเข้าตรวจค้นเนี่ยได้ยึดโทรศัพท์แล้วมาเปิดดูในไลน์นะครับก็ใช้คำหยาบคายตามที่เราปรากฏให้ดูเมื่อกี้นะครับจากการตรวจค้นครั้งนี้นะครับเรายึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้19เครื่องนะครับโทรศัพท์มือถือ50เครื่องนะครับแล้วก็ของกลางอีกหลายรายการนะครับปรากฏว่าของกลุ่มพวกนี้นะครับเขาทวงหนี้ให้ทั้งหมดเนี่ย21แอปนะครับ21แอปเนี่ยเป็นของนายอนุวัฒน์ที่เปิดแอปเองนะอยู่4แอปที่เดินตามมาครับต่อไปครับสำหรับเส้นทางการเงินนะครับที่เราสืบทราบมานะครับกลุ่มนี้นะครับระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบถึง200กว่าล้านนะครับขณะที่เข้าตรวจค้นนะครับผมก็ได้อายัดบัญชีเนี่ยทั้งหมด60บัญชีปรากฏว่ามีเงินสดคาอยู่ในบัญชีประมาณ10ล้านถามว่าทำไมเราเจอเงินแค่10ล้านคือคนพวกนี้เขาก็ทำความผิดนะครับพฤติการของเขาก็คือเขาจะยกยอดเร็วครับพอมีเงินเข้ามาก็จะยกยอดออกเลยนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คอยโอนเงินเข้าไปนะครับส่วนบัญชีละโอนก็จะเป็นบัญชีนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้ครับถอนเงินออกเป็นเงินสดนะครับ44ครั้ง68ล้านนี่เราอายัดทัน10ล้านนะครับเพราะพวกนี้ยกเร็วครับก็จะมีบัญชีแถว2แถว3นะครับก็รายละเอียดก็ตามนี้ครับต่อไปครับครับเราก็เลยทำการจับกุมนะครับก็บริษัทไทยวาลีนะครับโดยนายนายอนุวัฒน์นะครับในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะครับก็จับกุมนายอนุวัฒน์เองนะครับในฐานะส่วนตัวนายวสันต์จะหมอนะครับอันนี้เป็นคนทำธุรกรรมการเงินคอยเติมเงินนะครับแล้วก็เราออกหมายจับนายธนินนะครับเจ้าของบัญชีรับโอนและรับชุดและนี่นะครับแล้วก็ออกหมายจับนายเสี่ยงกัวจนอายุ40ปีก็ตามที่รายงานไปแล้วครับเราดำเนินการออกหมายจับไปนะครับตอนนี้เราออกหมายจับไปทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย6หมายนะครับนิติบุคคลอีก1หมายแต่เราจับได้แล้วทั้งหมด5หมายยังเหลือนายทุนคนจีนกับคนไทยอีก2หมายครับต่อครับเอาตรวจค้นนะครับครับอย่างที่บอกคือเขาหลบหนีไปเรื่อยนะตอนแรกนะครับเราก็สืบทราบมาว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็ปรากฏว่าก่อนที่จะยกกำลังขึ้นไปเขาก็ย้ายหนีต่อครับแต่เราก็สืบทราบอีกว่ามาอยู่บ้านหลังนี้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่นอกจากนั้นนะครับต่อนอกจากนั้นเรายังพบว่ามีอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มของนายอนุวัฒน์นะครับและกลุ่มตัวการสำคัญตัวการใหญ่เนี่ยหนีขึ้นดอยแม่สลองเลยครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อันตรายนะครับต่อครับครับคราวนี้อย่างที่รู้กันนะครับตอนนี้เนื่องจากเราสปน.เราเนี่ยทลายแก๊งพวกนี้มาเยอะแล้วตอนนี้ความน่ากลัวของแก๊งพวกนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะรวมอยู่ในจุดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของในส่วนอนุมัติสินเชื่อในส่วนของบริหารการเงินในส่วนของบุคคลหรือแม้กระทั่งในส่วนของทวงหนี้เมื่อก่อนก็จะอยู่จุดเดียวกันแต่ตอนนี้แก๊งพวกนี้นะครับมันน่ากลัวตรงที่ว่าในเมื่ออาชญากรนะครับใช้เทคโนโลยีมานำอาชญากรรมบวกกับเขามีองค์ความรู้เรื่องข้อกฎหมายด้วยเขาพยายามทำตัวให้เล็กลง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 จนกระทั่งตอนนี้ไม่มีออฟฟิศแล้วครับกลายเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมจากการที่เราสืบสวนนะครับมีกลุ่มทวงหนี้เนี่ยทั่วภาคเหนือเลยพนักงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแพร่น่านซึ่งตรงนี้มันเป็นมหันตภัยตรงที่ว่าในการจับกลุ่มก็จะลำบากต
พราะมันกระจายเต็มไปหมดครับเนี่ยเขาทำงานร่วมคอมโบกันโดยทำงานผ่านการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมนะครับมีการควบคุมสั่งการโดยนายอนุวัฒน์นะครับสั่งการอยู่ที่บ้านนี้นะครับขณะที่ตำรวจจับกุมเนี่ยเขากำลังนั่งสั่งการอยู่เราเห็นขณะการทำความผิดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นภาพขณะประชุมลูกน้องพนักงานตรงนี้นะซึ่งที่เราจับมาได้6คนเนี่ยคือเป็นความผิดซึ่งหน้าแต่จริงๆนะครับถ้าพนักงานเนี่ยที่ประชุมโซนอยู่เนี่ยเขายังมีพนักงานอยู่อีก120กว่าคนนะครับที่เป็นการเวิร์คฟอร์มโฮมนะครับแต่ละคนจากข้อมูลนะครับจะต้องทวงหนี้ลูกหนี้วันละประมาณ35คนเขาชนะวันหนึ่งนะครับเขาจะทวงลูกหนี้ทั้งหมดในกลุ่มนี้นะครับเกือบ 4,000 คนเชื่อว่าน่าจะมีลูกหนี้อยู่ในเครือข่ายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 กว่าคนนะครับครับต่อครับครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปภาพปฏิบัติการที่ชุดปฏิบัติได้นำมานำเสนอให้สื่อดูครับครับกับเรียนท่านผบตรท่านรองผบตรครับตามที่ชุดประการเราได้ทำการสืบสวนเรื่องนี้ตามที่ท่านองค์รอชี้แจงแล้วประมาณเกือบ2เดือนนะฮะซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเราจึงการเปิดทิศทุกการภายใต้แผนปฏิบัติการข้ามฟ้าไล่ล่าแอปหนึ่งผู้นะครับครั้งนี้ท่านผบตรได้สั่งการได้มอบหมายท่านรองปิยะและก็ทีมงานทั้งหมดเราได้บูรณาการกำลังทั้งตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจน้ำทางหลวงแล้วก็ทางกองสืบจังหวัดเชียงรายมีเข้าไปร้องตรวจค้นตามที่เราได้ชี้แจงไปแล้วทุกจุดขณะนี้เราอยู่ระหว่างการขยายผลนะฮะเบื้องต้นเนี่ยหมายจับที่ออกตัวการใหญ่ไว้เนี่ยชาวส่งทีมปฏิบัติการเราเข้าลงพื้นที่แล้วคิดว่าในวันนี้เราจะจับกลุ่มได้ผมอยากเรียนเลยว่าครั้งนี้เนี่ยคือเป็นกรณีการทวงหนี้ลักษณะข่มขู่แล้วก็ใช้กำลังรุนแรงนอกจากว่าการที่ผมเรียกเงินต่างๆแล้วประกอบสินเชื่อภายใต้กฎหมายรับญาติแล้วก็มีพฤติการที่จะส่งกลุ่มบุคคลเข้าไปทำร้ายและเขาสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากเขาไม่ต้องส่งคนออกมาเป็นหมวกกันน็อกนะฮะเขามีการทำเวิร์กองค์ประชุมทางระบบซูมออนไลน์ตรงนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนรายละเอียดทั้งหมดนั้นเดี๋ยวทางท่านรองผบตรเนี่ยจะสั่งให้ผมพร้อมทีมงานขยายผลถึงทุกคนถ้าหากมีข้อมูลถึงใครเนี่ยเราจะทำการรวบรวมให้หลักฐานขอมาศาลออกหมายจับทุกรายครั้งนี้เราได้หมายจับทั้ง2จุดคือจากกรุงเทพแล้วของเชียงรายอันนี้ทางที่ประการปฏิบัติการครั้งนี้มูลค่าหมุนเวียนเบื้องต้นเนี่ย200ล้านแต่ที่คิดข้อได้จริงมันมากกว่านั้นก็ลูกหนี้ประมาณ 30,000 กว่าถึง 40,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นขออนุญาตกับเรียนท่านรองผบตรครับเดี๋ยวท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางจะอธิบายให้เราทราบถึงกระบวนการสอบสวนต่อจากนี้จะนําไปต่อแล้วสุดท้ายท่านผบตรก็จะตอบครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนะครับได้รับพรุ่งนี้ว่าความหมายของท่านผบตรแล้วก็ท่านรองผบตรนะครับให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าทางหลวงรน.เข้าปฏิบัติการในพิธีการในครั้งนี้นะครับในส่วนของเรื่องของการสอบสวนนะหรือว่าคงจะต้องนะครับให้ปปช.เข้ามาร่วมในเรื่องของการตรวจสอบในส่วนของการในคดีนะครับในเรื่องของโน้ตบุ๊กเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้มีการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็บุคคลที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเพื่อให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับในส่วนของบุคคลต่างด้าวครับก็ได้จะได้ประสานกับทางสตม.นะครับในการเสนอพิจารณาให้เป็นบุคคลต้องห้ามเพื่อไม่ให้เข้ามามีปัญหาในประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับก่อนที่ท่านผบ.จะสรุปแล้วก็ตอบคำถามสื่อมวลชนครับผมขอแจ้งฝากนะครับไปยังน้องๆพนักงานทวงหนี้ร้อยกว่าคนเรามีข้อมูลหมดแล้วนะครับข้อมูลในแฟ้มที่เห็นอยู่ตรงสีฟ้านั่นนะครับรีบมอบตัวกับเจ้าที่นะครับถ้ารวบรวมพยานหลักฐานได้มากกว่านี้แล้วนะครับเราจะไม่คุ้มกันนะครับเพราะตอนนี้เราตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆวันนี้เจ้านายถ้าโดนจับแล้วไม่ต้องอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ต้องผมมีต่อเพราะจะไม่มีใครจ่ายเงินเดือนให้ท่านอีกแล้วนะครับอย่าสร้างความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนต่อเลยนะครับส่วนพี่น้องประชาชนอีก30,000กว่ารายนั้น
ะครับท่านสามารถแจ้งเบาะแสแจ้งอะไรต่างมายังหมายเลข1599ได้นะครับทีมงานพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ท่านผบ.ได้อบรมมาเมื่อสัปดาห์เมื่อเดือนที่แล้วจะทำงานเชื่อมโยงกับระบบและติดตามอย่างเต็มที่นะครับดำเนินคดีครบทุกมาตราทุกข้อกฎหมายอย่างเต็มที่ครับก็ยืนยันว่าตามนโยบายครับผู้เสียหายในคดีด้วยนะครับทั้งหมดได้ก็สามารถประสานยังหมายเลข1599ได้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆเราจะไปถึงที่ถึงบ้านไปสอบสวนท่านนะครับก็เรายืนยันว่าตามนโยบายของท่านผบ.ตร.และรัฐบาลนะครับทีมสปน.ตร.ก็พร้อมจะปฏิบัติอย่างเต็มที่ขยายผลนะครับเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับในแอปอื่นๆหรือกรณีอื่นนั้นเราก็จะไม่ได้เลยแล้วก็จะทำต่อไปนะครับครับขออนุญาตกลับเรียนท่านผบ.ครับครับครับก็ฝากย้ำอีกทีนึงนะครับถึงพี่น้องประชาชนนะแอปกู้เงินอันตรายนะครับดูดข้อมูลในโทรศัพท์ท่านไปทั้งหมดแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่อยู่ในมือถือท่านนั่นแหละรายชื่อต่างๆมาเกี่ยวข้องด้วยโดนด้วยถูกส่งข้อความไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดถูกข่มขู่ถูกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจะทำจะกู้เงินหรือจะทำอะไรสักอย่างนะครับให้คิดให้ดีก่อนครับเรื่องความเดือดร้อนก็เป็นที่เข้าใจนะครับแล้วก็แก๊งแบบนี้เนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆแต่สำนักงานตำรวจชาติก็ยืนยันนะครับว่าจะพยายามสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดำเนินการปราบปรามโดยเด็ดขาดทุกรายถ้ามีข้อสักถามก็เชิญครับจริงๆก็ต้องได้รับอนุญาตนะครับในการประกอบกิจการตามกฎหมายนะครับแล้วก็แอปเนี่ยก็เป็นช่องทางนะแต่คนที่ทำสินเชื่อต้นสินเชื่อต้องได้รับอนุญาตอะไรละเอียดท่านลองน่าจะมีข้อมูลคือแอปถูกต้องตามกฎหมายก็มีนะครับก็จะเป็นแอปของธนาคารสถาบันการเงินที่ถูกต้องแต่พวกแอปเถื่อนเนี่ยมันได้ช่องโอกาสตรงนี้ครับคือพอเป็นธนาคารเนี่ยในการกู้ก็จะยาก